ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทวินัยทองสองพูดถึงการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะจะแบ่งกำลังตำรวจในการดูแลออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะก็คือส่วนแรกจะดูแลชีวิตทรัพย์สินและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกรณีการเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะโดยได้สั่งการฝ่ายจราจรให้จัดกำลังตำรวจอำนวยความสะดวกดูแลการเดินทางออกต่างจังหวัดของประชาชนโดยให้ประสานงานกับทางตำรวจภูธรใกล้เคียงในการเร่งระบายรถทั้งขาไปและขากลับทั้งทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือและทางใต้ทุกทิศทุกทางเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งภาพรวมดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาส่วนกรณีที่มีความจำเป็นต้องทิ้งบ้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ประสานไปยังรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญในการดำเนินการโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจโดยให้ท้องที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมฝากบ้านให้มากขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนเลยนะคะช่วยแจ้งเบาะแสตำรวจ191กรณีที่พบเห็นสิ่งผิดปกติต่างๆแต่ตำรวจเองก็ต้องเคลียร์สาย191ด้วยนะคะบางทีโทรไปไม่ค่อยว่างไม่มีคนรับไม่มีคนรับนะคะบางทีก็มีแต่คนโทรมาแล้วก็เล่นไงพวกประชาชนบางกลุ่มเนี่ยนะคะก็ไม่ประสงค์ดีนะคะส่วนสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารถนนสีลมซอยนานาหรือที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติพักอาศัยอยู่มากนะคะก็ได้สั่งการให้ตำรวจท้องที่จัดกำลังตำรวจไปดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะเชื่อมั่นว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นกรณีที่เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็คงจะไม่เกิดขึ้นถ้าจำกันได้นะคะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ตำรวจบอกว่าต้องรัดกุมอย่างยิ่งแล้วก็จะมีการสืบสวนด้านการข่าวอยู่ตลอดเวลามีการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบนะคะเข้าไปดูแลสถานที่สำคัญต่างๆอยู่แล้วและก็จับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนด้วยนะคะว่าเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันแบบอย่าเกินเลยแล้วกันนะคะเอาให้ปลอดภัยเพราะว่าเวลานี้กำชับตำรวจทุกสังกัดไปแล้วนะคะว่าดูแลพื้นที่ของตัวเองให้ดีอย่าให้เกินเลยก็เลยที่นี้ก็คืออนาจารบ้างล่ะโป๊เปลือยบ้างล่ะนุ่งน้อยห่มน้อยบ้างล่ะอันนี้มันไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะโดนตำหนิติเตียนนะแล้วตอนนี้เนี่ยสื่อมันกว้างไกลคุณบัญชาถ่ายคลิปวิดีโออะไรไว้ก็ไปนู่นเลยทั่วโลกเลยคราวนี้พอใกล้จะถึงสงกรานต์ก็ต้องมากวดขันกันทุกปีเป็นอย่างนี้ทุกๆปีเพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวสงกรานต์ก็อย่าลืมรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยโดยเฉพาะสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงที่ชาวต่างชาติเขาชื่นชอบมากใช่เขาอยากเห็นวัฒนธรรมไทยๆการไปรดน้ำดำหัวคนไทยลืมแล้วหรือยังว่าการเอาใบส้มปล่อยเอาลูกส้มปล่อยเนี่ยไปเผาไฟแล้วก็ไปแช่ในน้ำแล้วเอาน้ำหอมเนี่ยไปรดน้ำผู้ใหญ่เนี่ยเขาลืมไปแล้วนี่ฉันไม่รู้จักด้วยนะเนี่ยลืมไปแล้วไหนช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยถ้าต่างจังหวัดนะเขาจะเอาลูกส้มปล่อยไปเผาไฟแล้วก็ไปแช่ในน้ำแล้วเอาน้ำมะหอมเนี่ยไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นั่นนะมีน้ำอบน้ำหอมด้วยปรึกษาคุณบัญชาได้ที่อยากจะเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทยๆแบบดั้งเดิมนะคะ